ครับผมก็อย่างที่ทุกคนบอกเลยครับว่าไม่รู้ว่าจะพูดคำอะไรนอกจากคำว่าขอบคุณกับรักอย่างที่ทุกคนบอกเนี่ยผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าผมจะได้มายืนอยู่ที่แห่งนี้หรือมีวันนี้จริงๆบางเรื่องราวทุกคนไม่ได้รู้หรอกฮะว่าแต่ละคนผ่านอะไรมาแต่ผมเชื่อว่าดูมาดีทั้ง21คนเนี่ยตั้งใจทำโชว์ออกมาให้ทุกคนแบบมีความสุขแบบมากที่สุดแล้วก็เจออุปสรรคหลายสิ่งอย่างมากจริงๆเราเป็นคนที่ไม่ได้พูดเก่งครับเห็นปัญหาของเจนซาหรือว่าการฝึกซ้อมหรือเขาเหนื่อยหรือความกดดันจริงเราก็เห็นไม่ว่าจะเจนสองเนี่ยครับเรารู้สึกทุกคนตั้งใจมากจริงก่อนอื่นเลยก็ส่วนตัวขอขอบคุณดูมาดี21คนที่ตั้งใจทำโชว์ในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้ดูดีผมบอกเลยว่าพวกคุณทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือเป็นแฟนคลับพวกเราทุกคนหรือทางไลฟ์นะฮะพวกคุณคือคนวิเศษไม่รู้ว่าจะอธิบายว่ายังไงแต่เรารู้สึกว่าทำไมคุณถึงมาแบบตากแดดร้อนเสียเงินซัพพอร์ตหรือมานั่งรอเราตามอีเวนต์ไม่ว่าจะซื้อของหรือซัพพอร์ตหรืออะไรทุกอย่างที่เป็นของแฮนด์เมดหรือของขวัญที่พวกคุณทำงานมาแล้วก็ถ่ายเงินมาแล้วก็ซื้อให้เราเรารู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่เสร็จมากเลยรู้สึกว่ามันหายากนะคนที่รักเราแบบนี้ขอเสียงปรบมือให้ทุกคนหน่อยครับอาจารย์ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่วันนี้มีความสุขมากขอบคุณทุกคนมากครับผมขอบคุณจริงๆครับใครอยากพูดอะไรบ้างได้ไหมครับก็คือผมอยากบอกว่าผมโคตรมีความสุขวันนี้แบบมีความสุขมากๆแบบไม่ว่าจะเป็นไม่ว่ามันจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้รู้สึกเจ็บใจกับตัวเองหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่าทำไมเราถึงแบบไม่ตั้งใจให้ซ้อมมากกว่านี้วะอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมกลับรู้สึกแบบว่ามันมีความสุขตรงที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาตอนที่พวกผมสอบกันพวกผมได้เจอทุกคนแบบมันเหมือนเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ก็ขาดหายไปเหมือนกันตอนที่ทุกคนต่างเติบโตขึ้นต่างแบบไปแยกย้ายทำงานคิดถึงแต่ก่อนแต่มันก็นั่นแหละครับทุกอย่างมันก็ต้องเติบโตขึ้นแต่ละคนก็มีแนวทางของตัวเองแต่ผมอยากขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณพี่ออฟด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เราได้มาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้มันหายากมากจริงๆทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับไม่ว่าจะเป็นแบบแฟนๆหรือว่าเป็นของใครก็ตามแต่ถึงแม้ว่าแบบเราอาจจะยังไม่เคยรู้จักกันหรือรู้จักกันมาแล้วผมอยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนมากที่อยู่ในนี้ที่มาซัพพอร์ตพวกผมทั้งหมด21คนแล้วก็บ้านดูมาดีขอบคุณมากๆจริงๆนะครับขอบคุณครับแต่ว่าพอมีเวลาอยู่นะครับ
ไม่อยากพูดอะไรทิ้งไว้สักอย่างอยากฝากไว้ที่ผมไม่รู้ว่าผมจะได้คืนอีกครั้งหรือเปล่าแต่ว่าผมไม่น่าพูดเลยยังมีคนที่พร้อมจะใจดีกับเรานั่งอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆเราตอนนี้